สวัสดีครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับกับบางหมาดนะครับที่เต็นท์กฤษดากู๊ดคาร์นะชูรูมรถยนต์มือ2แห่งประเทศไทยนะครับผมวันนี้ข้างหลังที่เห็นอยู่เนี่ย2คันเอาง่ายๆเลยว่าวันนี้อยากผ่อนสบายๆแค่เดือน 3,000 กว่าบาทนะครับได้ทั้งแคมรี่นะได้ทั้งอัลติฟอยากได้ตัวไหนขนาดไหนจัดกันไปเลยนะครับผมเอาง่ายๆวันนี้เอาใจที่ว่าคุณเดือนน้อยอยากผ่อนสบายๆผ่อนท่ามอเตอร์ไซค์เนาะไม่เปียกฝนไม่ตากแดดนะครับผมเนาะสบายๆกันเลยวันนี้2คันนี้จัดไปเลยนะครับผมมาดูคันแรกกันเลยกับ Toyota Camry คันนี้เป็นตัว 2.4Q ตัวท็อปเลยก็ว่าได้เพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นไม่3สี3สียังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันว่าตอนนี้มีความพิเศษยังไงบ้างเนื่องมาจากคันที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเป็น Camry สีเขียวสีเขียวถามว่าออกมาเยอะไหมไม่เยอะส่วนใหญ่คนที่สีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองถูกไหมสสสวแล้วถามว่าคนออกแคมรี่ในสมัยก่อนเนี่ยเอาง่ายๆว่าล้านกว่าบาทคนที่ออกในสมัยนั้นคือคนที่มีตังค์ในการดูแลรักษาเนาะและดูได้เลยว่ารถคันนี้มันเนี๊ยบมันได้เดิมมันได้สวยเนาะถามว่าแคมรี่อ่ะหาได้มีเยอะแยะเลยคุณจะดูที่ไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคุณดูยังไงล่ะว่าแคมรี่รถมีขนาดนี้ดูยังไงไม่โดนชนดูยังไงไม่โดนหลอกเนาะเดี๋ยวมารู้มาดูเทคนิคกันนะครับผมคันนี้ถือว่าผมกล้าท้าว่า1ใน100เหมือนกันในความสวยในความเนี๊ยบของเขากับแคมรี่คันนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่มีการแตกไม่มีการเปลี่ยนนะทุกอย่างคราบเหลืองเนี่ยเราสามารถขัดให้มันสวยปิ้งได้เดิมทีถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นกระจกจะไม่เหลืองแต่ตัวใหม่ๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกหมดละเนาะเพื่ออะไรเพื่อให้เซฟไม่แตกง่ายเกิดความยืดหยุ่นมันมีข้อดีของมันอยู่นะถึงบอกว่าทุกอย่างเราดีไซน์ให้มันสวยได้หมดเลยขออย่างเดียวที่ว่ารถต้องไม่มีชนเนาะไม่วิ่งเยอะจนเกินเหตุไม่พลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับผมรถเปลี่ยนเครื่องมาเราก็ไม่ซื้อเนาะคุยกันง่ายๆสบายใจนะครับดูฝั่งนี้ดีกว่ามุมจะกว้างกว่าเนาะนี่ให้ดูกันเลยตัวท็อปหน้าตาของเขาเนี่ยสังเกตได้จากตรงไหนคิ้วข้างหน้าครับผมจะเป็นคิ้วโครเมียมตัดด้านในถ้าเป็นตัวทั่วไปจะไม่มีนะครับผมคิ้วตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านข้างจะมีเหมือนกันหมดเลยเนาะได้สวยได้เดิมแคมรี่คันนี้ถามว่าปีอะไรรถปี2002นะครับผมราคาอยู่ที่ 199,000 บาทนะครับนะฟังไม่ผิดเลย 110,000 เอ้ย 199,000 บาทนะครับนะราคานี้เอาง่ายๆว่าใครก็จับต้องได้เนาะและผ่อนสบายๆไฟนั้นยังรับจัดอยู่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะเห็นได้ชัดเลยจากโรงงานจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับผมตัวนี้เนาะทุกอย่างยางเนี่ยใหม่ปิ้งเลยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาเนาะแล้วเปลี่ยนมาปุ๊บก็มาขายเลยเนาะพอเขาเปลี่ยนมาไม่คิดว่าจะขายหรอกเพราะว่ารถมันใช้ดีทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบเนาะแต่ธรรมดาเรื่องรถเราเบื่อเราก็ขายธรรมชาติอยู่แล้วเนาะให้ดูกันเลยเนี่ยทุกอย่างคือของเขาคือสวยเป้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสีตัวยาขอบกระจกเนี่ยถ้ารถดีขนาดนี้ถ้าเกิดลูกค้าไม่ดูแลรักษานะรอยพวกนี้จะแตกจะแข็งนะครับผมสังเกตได้ง่ายๆเลยแล้วตัวคิวเนี่ยคิวขอบโพรเมียมตรงเนี้ยรถไม่มีรักยิ้มไม่มีบบสังเกตได้เลยนะครับผมเนาะทุกอย่างสวยเพอร์เฟคถามว่ารถปี02รถปีนี้ได้ราคาแค่199นั่นรถสวยๆเนี่ยคุณเทียบดูได้เลยถามว่ารถมีเยอะมีเป็นพันคันเป็นหมื่นคันแต่คันที่สวยๆจะมีสักกี่คันถูกไหมผ่อนแค่เดือนเท่าไหร่ตัวนี้นะผ่อนเท่าไหร่ผ่อนแค่เดือน 3,000 ไปๆผ่อนถ้ามอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะ PCX ผ่อนแพงกว่าอีกอ่ะงั้นดีกว่านะอันนี้ช่วยอะไรวิ่งทางไกลสบายไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเปียกฝนนะครับลุยได้พาพ่อแม่ทานข้าววิ่งต่างจังหวัดปีใหม่สงกรานต์ได้หมดเลยนะสับเจ้าคันนี้นะครับผมพี่ชูสาวันนี้มีเดียวนะครับผมจัดเดียวนะครับพี่วันนี้พี่น้องกับลูกค้าอยู่นะบางก็เพิ่งเสร็จลูกค้าเหมือนกันว่างก็มาจัดกันเลยลูกค้าคอยนานนะครับนะดาวเท่าไหร่นะครับคันนี้เอาง่ายๆว่ารถปีมานี้ถ้าลูกค้ามีเครดิตนะครับออกรถใช้เงินน้อยมากนะแต่ถ้าเกิดซื้อสดก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมดาว 2-30,000 4-50,000 แล้วแต่ลูกค้าเลยได้หมดเลยนะครับติดปัญหาแบบนี้ยังไงก็โทรมาคุยกันได้เนาะลูกค้าไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับออกรถง่ายเหมือนกันดอกเบี้ยเท่ากันทั่วประเทศคุณอยู่หนองคายคุณอยู่ภูเก็ตเงื่อนไขเหมือนกันกับที่กรุงเทพนะครับดอกเบี้ยเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าต่างจังหวัดดอกเบี้ยจะแพงกรุงเทพดอกเบี้ยจะถูกไม่มีแบ่งนะครับผมทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับรถได้สีเขียวสวยนะตัวนี้ติดฟิล์มเขียวนิดนึงไฮโซบอกให้เลย
เนาะน็อตคนออกเหมือนที่บางบอกตอนแรกว่าคนออกแคมรี่สมัยก่อนเนี่ยคนต้องมีกระตังในสมัยก่อนเทียบได้ออกห้างมาล้านกว่าบาทล้าน2ล้าน3นะคนธรรมดาซื้อไม่ได้แน่นอนแล้วซื้อมาคันเป็นล้านเอาง่ายๆว่าการรักษาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีสมบูรณ์อยู่แล้วในเรื่องของตัวเครื่องเอ่ยช่วงล่างเอ่ยเนียบแน่นอนนะให้ดูกันเลยนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างรอบคันเห็นไหมทุกอย่างคือสวยปิ๊งเลยรถไม่มีชนสียังได้เดิมๆยังได้สดอยู่เลยนะครับผมถามว่าสีมีเคลียร์มาไหมมีเคลียร์อยู่แล้วรถเอาไว้แค่ว่าคุณใช้มาแค่ 2-3 ปีคุณก็เคลียร์ถูกไหมบางทีไม่ต้องชนหรอกเป็นรอยขีดข่วนธรรมดาคุณก็เคลมนะครับเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามของรถคุณเพื่อให้รถคุณไม่มีรอยตำหนิเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่อยากได้รถสวยๆนะมาเรามาดูภายในกันบ้างสำหรับเจ้าแคมรี่คันนี้ภายในของเขาเป็นยังไงบ้างสวยขนาดไหนนะมาเรามาดูกันเรามาติดตามกันนะครับผมแคมรี่คันนี้นะครับผมใครสนใจอยากได้คันนี้รีบมาจัดเลยนะก่อนสวยๆเราไม่มีมาบ่อยๆนะครับผมให้ดูกันเลยตัวนี้เหมือนที่บางบอกว่าเป็นตัวท็อปสุด 2.4 คิวต่างกับตัวอื่นยังไง1คือได้แอร์แบ็ก2ใบนะครับผมตัวนี้เห็นได้เลยเนี่ยจะมีตัวล็อกความเร็วด้วยทุกอย่างคือใช้ได้หมดเลยเป็นโหมดทุกอย่างใช้ได้หมดปกติเลยนะแล้วก็ได้เป็นลายไม้นะครับผมที่มาจากศูนย์นะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังเนาะทุกอย่างคือว่าเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือแตกต่างอย่างชัดเจนเลยคือเบาะไฟฟ้าทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนี่แบบให้ดูได้เลยนะครับเนี่ยทุกอย่างคือสมบูรณ์แบบแล้วคันนี้ราคาแค่ 199,000 บาทนะครับผมรถปี02แคมรี่คุณใช้ไปเหอะคุณเบื่อคุณขายราคาก็ไม่ตกไปกว่านี้นะครับเป็นราคาพื้นฐานไปแล้วอะไรก็หาง่ายมั้ยง่ายที่ไหนก็มีครับผมอะไรก็ญี่ปุ่นคุณไม่ต้องกังวลเลยที่ไหนก็มีขายช่างที่ไหนก็ซ่อมเป็นนะเลขไม้ทำไมกำลังถึงบอกว่าตอนนี้เป็นไม้3สีดูยังไงมาจากโรงงานเลยเห็นไหมตอนนี้คุณเห็นหน้าจอเป็นสีอะไรเป็นสีฟ้าเขียวถูกป่ะขอบเส้นถ้าบังกดตัวนี้มาปุ๊บนี่เห็นไหมจะเป็นสีเขียวขึ้นมาเห็นใช่ไหมแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งนึงจะเป็นสีอะไรสีส้มสีแดงใช่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่3สีนี่แหละคือทำมาเพื่ออะไรทำมาเพื่อเวลาขับรถมันเกิดความสบายตาคนขับแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกัน100คนมา100ความคิด100ความชอบถูกไหมใจมาชอบสิ่งเดียวกันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมทุกอย่างถือบอกว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากเนาะเครื่องเสียงก็เป็นของไพโอเนียทุกอย่างใช้งานได้จริงใช้งานได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหมวดpower ทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยแบบTRCทุกอย่างพร้อมใช้นะครับตัวนี้ตัวท็อปเห็นได้เลยว่าจะมีม่านหลังเป็นไฟฟ้าเนี่ยเรากดปุ๊บเห็นมั้ยจะลงเองอัตโนมัติถ้าเกิดบังกดปุ๊บเปิดเห็นมั้ยจะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเขาอันนี้คือจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นที่จะมีตัวนี้นะครับสังเกตได้เลยตัวเก่ายังมีแล้วมีไม่ว่ายังใช้งานได้ปกติเนี่ยสำคัญมากๆถึงบอกว่าแคมรี่คุณดูไปเถอะมันมีทุกจังหวัดมีเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนคันแต่คุณจะดูยังไงล่ะว่าคันนั้นสวยไม่สวยสภาพสมบูรณ์ไหมโดนย่อแมวขายไหมรถคว่ำมาสวมซากขายหรือเปล่าดูง่ายๆไม่ยากนะครับมาเราดูกันภายในกันหมดแล้ววันนี้บางมาไวสรุปไวจบไวอยากได้เคาะมาเลยจบง่ายๆนะครับผมนะมาเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องเป็นยังไงคันนี้สวยไม่สวยนะมาดูกันเลยนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแนวใหญ่แนวยาวถ้ารถตัวใหม่ๆเนี่ยจะเปิดด้านบนถูกไหมแต่แคมรี่ต้องเปิดข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นระบบโช๊คไฮโดรลิกนะครับจะมีโช๊คแค่ต้นเดียวเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำตอนนี้ไม่มีไม้ค้ำเนาะรถสวยไม่สวยมันที่บางบอกดูยังไงเปิดมาปุ๊บเห็นไหมตัวเลขคานนี่ฝั่งนี้จะมีเลยเนี่ยตัว R ตัวลายเห็นไหมจะมีบอกตำแหน่งเลยซ้ายขวานะครับทุกอย่างเครื่องแรกเดิมฝาครอบเครื่องไม่มีแตกไม่มีหักนี่ติ๊กเกอร์เห็นไหมถ้ารถไร้คันหน้านะครับจะมีสีเขียวเปียดปาดเข้ามาในตัวช่องของติ๊กเกอร์นะแล้วติ๊กเกอร์พวกนี้เอาง่ายๆไม่สามารถหาซื้อได้นะครับมันมาจากศูนย์มากับตัวรถเลยเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยเนี่ยคุณสังเกตได้เลยเพิ่งบางถึงบอกว่ารถคันนี้ได้สวยได้เดิมแคมรี่มีเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแต่คุณจะได้ยังไงล่ะที่ว่ารถไม่โดนชนไม่โดนย้อมแมวมาเนาะแก้มให้ดูกันเลยเนี่ยแกะให้ดูเลยมาเนี่ยซูมเข้ามาเห็นไหมรถไม่มีแกะไม่มีขยับนี่ดูให้ดูเลย
นะน็อตไม่มีแกะไม่มีไม่มีขยับเลยเบ้าชุกรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างคือสวยหมดเลยนะครับน็อตมีแกะฝาโปร่งมานะแกะมาทำสีเพราะว่าซีนฝาโปร่งเนี่ยยังเดิมอยู่เลยเนี่ยยังได้เดิมอยู่เลยนะครับถึงบอกว่าคันนี้ได้สวยจริงนะรถ B02 ราคาแค่ 199,000 บาทนะครับรถได้สวยแบบนี้นี่เห็นไหมมีมอกอยู่ของเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้ถามว่าทำไมสีเป็นแบบนี้ทำอะไรคือตรงเนี้ยเมื่อก่อนลูกค้าใส่กันความร้อนมาด้วยอายุงานด้วยปีด้วยการใช้งานมันก็มีรอยย่นของแผ่นกันความร้อนมีรอยเปื้อนรอยขาดบ้างเป็นธรรมชาติเราก็เลยให้เด็กถอดออกมาเลยเนาะให้สวยงามนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะขาดจะอะไรนะสมบูรณ์แบบจริงๆสวยจริงคันนี้สนใจรีบจัดเลยนะครับแค่ 199,000 บาทนะมาดูข้างหน้ากันแล้วมาดูข้างหลังกันบ้างเนี่ยดูดิกันศาสตร์พวกกระจกพวกเนี้ยคิ้วโครมทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากสวยจริงคันนี้นะอยู่ใกล้ๆออกได้หมดแน่อยู่ถ้าสมีไม่เกิน150กิโลโทรหาบังเลยยกหูโทรหาบังเลยบังพาไปหาถึงหน้าบ้านนะครับผมอยากจัดไฟแนนซ์โทรมาคุยอยากดาวเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่โทรมาคุยกันเลยนะนี่ให้ดูข้างหลังกันเลยเห็นไหมทุกอย่างคือมันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกต์มากถามว่าตรงนี้เป็นอะไรทำไมมันบุ๋มมันลุ่มลงไปติดเกสมาไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าไม้กระดานอัดเนี่ยมันพองมันพองเพราะอะไรลูกค้าใส่ของมันเปียกมันโดนมันชื้นมันมีรอยแบบตามอายุการใช้งานอ่ะเออทุกอย่างเราดีไซน์ใหม่ให้หมดเลยนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนเนาะตัวนี้เราสามารถไปทำเป็นแมนเดอร์เชนให้เป็นตัวปี0506ได้มันต่างกันเยอะไหมต่างกันแค่ไฟท้ายตรงนี้ถ้าเป็นปี05ขึ้นไปไฟท้ายจะเป็นสีชมพูแค่นั้นเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยากให้เป็นตัวใหม่แมนเดอร์เชนทำได้เลยนะครับไม่ยากเนาะฝากไว้เลยนะครับแค่ 199,000 บาทนะครับผมสำหรับเจ้าแคมรี่คันนี้นะใครอยากได้รีบมาใครช้าจะอดเหมือนเบนซ์ที่ผมได้ไป2คันก่อนหน้านี้นะเบนซ์ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอย่าคิดนานนะคิดนานนะไม่ได้ประกันคุณดูอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนติดลูกค้า15นาทีติดลูกค้าไงให้เวลาพี่15นาทีนะครับผมใครอยากได้รถรีบจัดนะครับผมวันนี้มันจะมาไวแบบไปไวนะครับใครช้าก็นะครับผมมาคันที่2คันนี้เป็นอะไรเจ๊มาทำงานเลยอู้มาเยอะเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับผมปีอะไรเจ๊เดี๋ยวแคมรี่เหรอพูดผิดไม่แก้ต่างให้เลย Vios Altis นะครับผมโตโยต้า Altis นะครับตัวนี้นะ 1.6e นะครับผมปี2004นะครับสีทองนะรถได้สวยได้เดิมนะอู้ก็อู้นะการบ้านไม่ยอมเตรียมนะไม่ใช่ตอนแรกคุยว่าเป็น Vios คุยกับใครผิดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมานะไม่ต้องมาเฮ้คันนี้ Toyota Altis ปี2004นะครับเครื่อง 1.6e ราคาอยู่ที่ 159,000 บาทครับปีอะไรนะปี2004ครับผม2004ใช่ 159,000 บาทราคาเท่า Vios เท่ากันเลยเนี่ยแต่คุณได้ที่ใหญ่ขึ้นได้ชม Altis อะไรหาง่ายไม่เจ๊คันนี้คำว่า Toyota อย่างที่เราพูดเสมอครับทนราคาประหยัดอะไรหาง่ายคุณไปต่างจังหวัดอู่ไหนก็ต้องมีง่ายยังไงอ้าวง่ายยังไงก็โตโยต้าไงแท็กซี่ใช้กันทั่วกรุงเทพคุณไปเข้าที่ไหนเป็นรุ่นอาร์ติสได้หมดเลยนะใช้ได้หมดเลยนะครับผมอะไรหาง่ายเริ่มต้นจากหลัก10บาทหลัก10ใช่โอ้โหหลัก10เองครับเริ่มต้นเข้าไปแคมอาร์ติสตัวเนี้ยอะไรถูกมากหาซ่อมได้ทั่วไปเลยแล้วคราวนี้ย้ํานะครับแท็กซี่รถบ้านเดิมๆนะไม่ใช่แท็กซี่กับใจนะครับผมเดี๋ยวแท็กซี่กลับใจกลับใจจากแท็กซี่คือว่าแท็กซี่แล้วมาทำเป็นรถธรรมดาถูกต้องเลยอายุการใช้งาน9ปี11ปีอุ้ยอย่างนั้นไม่แล้วกลับมาทำเป็นรถบ้านเราไม่เอามาขายเราไม่ย่อมแมวขายนะครับผมของเราเน้นรถบ้านเท่านั้นหลายคนสงสัยว่าอาทิตย์เก่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เล่นนะคะแบบนั้นนะนะให้ดูกันเลยเจ๊มาดูรอบคันกันบ้างเป็นยังไงคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆซิงซิงอ่ะคุณขาที่ริ้วรอยที่เห็นนะอย่างที่บอกรถมือสองคือรถที่ผ่านการใช้งานริ้วรอยมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่ริ้วรอยตรงนี้น่าออกจากเต็นท์ไปเราเก็บงานให้นกจะบอกนะเป็นการล้างขัดสีนะคะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทำกันได้เลยพวกนี้มันเรื่องเล็กน้อยขอให้คุณชอบรถทุกอย่างเคลียร์จบไม่ต้องคุยกันเยอะตัวนี้เห็นได้เลยล้อแม็กมีรอยบ้างเป็นธรรมชาติของการใช้งานแต่ทุกอย่างเราเก็บแคมใหม่ให้หมดเลยนะครับตัวเอเนี่ยมันสวยยังไงเจ๊
ตัว E มันส่วนที่ว่าขอบที่ประตูเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมคือแบบเป็นโครเมียมที่โครงกระจกเป็นโครเมียมนี่คือแต่งมาจากศูนย์ถูกต้องเลยครับเขาคือตัว E ถูกต้องเลยเจ๊รถได้สวยได้เดิมนะปี04คันนี้ติดแก๊ส LPG มาพร้อมเลยโอ้โหใครซื้อไปแบบมันก็ประหยัดอยู่แล้วแถมติดแก๊ส LPG อีกโตโยต้าถ้าหลายคนคิดว่าติดแก๊สอยากเลือกรถสักคันนึงคุณมาถูกที่ถูกทางถูกจังหวะถูกอกถูกณตอนนี้เลยราคาถูกแสนถูกด้วยนะราคาอยู่ที่ 159,000 บาทใช่04ถ้าติดแก๊สและพังแท็กซี่ป่านนี้เขาโละทิ้งทั่วประเทศแล้วครับแต่เอาติดตัวเห็นไหมมันเทนมันถึกนะอย่ามองแค่แท็กซี่คุณมองที่ว่าอะไรซ่อมง่ายคุณใช้ทนดีกว่านะอะไรโตโยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะใช่บางคนปกติเอ้ยแท็กซี่โอ้ยไม่เอาหรอกมาแท็กซี่เหมือนตรงไหนมันก็คือรถแท็กซี่นี่แหละแต่นี่คือหลักความเป็นจริงถ้าไม่ดีทำไมเขาถึงทำเป็นรถแท็กซี่แบรนด์อื่นหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Honda จะเป็นเชฟจะเป็นฮุนไดหลายยี่ห้ออยู่แต่ทำไมทุกสุดท้ายก็มาจับที่เอาติดแต่ว่ามันต้องมีข้อดีถูกนะครับเหมือนที่บางบอกอึดทนอะไรหาง่ายราคาประหยัดใช่คุณจะขับไปต่างจังหวัดหรือไปไหนช่างเชิญก็ซ่อมได้อะไรก็หาง่ายไม่ต้องห่วงใช่ลูกค้าอยู่ไหนก็ตามนะครับอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ตามขอเป็นคนไทยยกเว้นสัมปชัญญะภาคใต้ต้องโทรคุยหลังไมค์หลังไมค์นะครับผมดอกเบี้ยเท่ากันหมดทั่วประเทศนะครับผมบอกว่าง่ายเหมือนกันเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านนะหรือถ้าคุณสนใจไม่สะดวกมาหน้าเต็นท์เป็นการโอนจองเข้าบัญชีกฤษดากุธาไม่มีบัญชีของบางหมาดหรือซอนกคือเรื่องเดียวว่าโดนย้อมขายหรือว่าจะหลอกโอนตังมาจองที่คุณขาเห็นชัดเจนเราเป็นเซลล์ของบริษัทกฤษดากุธาใช่หน้าตาเราแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเวลาโอนก็โอนเข้าบัญชีกฤษดากุธาคือไม่ต้องกลัวทุกอย่างเรามีตัวตนทุกอย่างตรวจสอบได้หมดเลยเต็นท์ใหญ่แอป400คันคืนตังจองแค่ 5,000 บาทเล็กน้อยก็ไม่ยุ่งนะครับมาเรามาดูภายในกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับผมเปิดให้ช่างภาพด้วยนะไม่ขึ้นดูกันเลยกับเอาติดคันนี้นะครับเป็น 1.6 E ตัว E ต่างกับตัว G ยังไงต่างกันแค่เรื่องเบาะอ๋อต้องเบาะตัว G จะเป็นเบาะหนังตัว E เป็นเบาะผ้าแต่ราคาเซฟต่างกันก็หลายหมื่นบาทอยู่แค่เบาะผ้าคุณมาเปลี่ยนใหม่แค่ 5,000 บาทแค่นั้นเองก็จบแล้วอันนี้แล้วแต่ชอบกันเลยนะถูกต้องเลยครับเจ๊ถ้าชอบแบบนี้อยากเป็นเบาะหนังก็เปลี่ยนได้ใช่ครับผมง่ายแสนง่ายเนาะอยากได้เรื่องนี้มาจัดนะครับราคาแค่ 159,000 บาทเท่านั้นเองถูกต้องค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเรามีไฟแนนซ์นั่งประจำการอยู่แล้วขอให้คุณมีเครดิตอยากได้แบงค์ไหนบอกมาจัดมาผมเป็นลูกค้าเก่ากรุงศรีลูกค้าเก่าธนชาติบอกมาเลยชอบไฟแนนซ์สีอะไรบอกมาหรือมีปัญหากาแฟไหนๆแจ้งเราได้แจ้งมาเลยเราจะได้รู้ว่าควรจะหลีกเลี่ยงไปตรงไหนรักพี่เกียรติน้องนะยังไงก็บอกกันได้เลยนะครับผมมองกล้องว่าจะหลบแล้วตัวนี้เห็นได้เลยเกียร์เป็นเกียร์อะไรเจ๊ออโต้ออโต้ใช้งานยากไหมไม่ยากผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีไปกันตัวนี้สังเกตได้เลยเกียร์จะเป็นเกียร์แบบทั่วไปปกติอยู่แล้วของออโต้นะครับผมใช้งานง่ายเนาะตัวนี้เนาะแหมโตโยต้าเนาะไม่ต้องยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากอยู่แล้วถูกต้องเลยง่ายขึ้นรถมาแล้วก็รู้แล้วนี่ตัวใช้ไม่ใช่หมุนเป็นใช้แบบการปรับระดับขึ้นมาเลยใช้งานง่ายนะครับผมคุณบอกว่าคันนี้สวยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบติดแก๊ส LPG มาพร้อมเลยหลายคนเป็นเซลล์วิ่งรถทางไกลเยอะเสียดายรถของตัวเองนี่ไงคนบางทีมาถามว่าเป็นเซลล์อยากหารถไปใช้งานครับราคาไม่แพง 159,000 บาทติดแก๊สเรียบร้อยเผื่อคุณวิ่งงานต่างจังหวัดบางคนเชื่อไหมเซลล์ว่าบางคนคือผมอะว่าเขาเสียดายรถมากเลยซื้อรถใหม่ป้าแดงมาวิ่งไป2ปีรอบไป 200,000 กว่าโลแล้วเขาอยากได้รถติดแก๊สอะไรนั้นก็จัดไปหมดแล้วพอคันนี้ไปซ่อมใช้ไปมีปัญหาบ้างเล็กน้อยก็ธรรมชาติแต่ดีกว่ารถใหม่มาให้มันฝึกหล่อเยอะมันไม่คุ้มแสน 159,000 บาทติดแก๊สเรียบร้อยพร้อมใช้งานใช่ถูกต้องเลยนะคะรถทุกอย่างเวลาออกจากเต็นท์กฤษดามีการคลีนภายนอกภายในเช็คระบบไฟระบบแอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถทุกอย่างใช้ได้จริงใช่ครับผมไม่ร้อนทุกอย่างใช้ได้จริงเลยทุกอย่างคุณไม่ต้องกลัวว่าออกไปเราจะขายทิ้งขายคว้างนะมีปัญหาอะไรเนี่ยสอบถามได้เลยจากลูกค้าที่ว่าใช้จริงนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยรถเราเคยมีปัญหาเรื่องเกียร์แตกเกียร์อะไรในบริการจัดส่งถึงต่างจังหวัด
แต่อันนี้เรามาคุยกันไม่ใช่ว่าเอออะไรก็นู่นนี่นั่นอย่างเดียวเนาะทุกอย่างที่บอกว่าพอคุณซื้อรถกับเราคุณก็เหมือนคนในครอบครัวของเรามีอะไรโทรหาเราได้ตลอดครับผมดูแลกันไม่ทิ้งขว้างกันอยู่แล้วค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับผมเนาะทุกอย่างคุยกันทุกอย่างจบหมดเราถ้าเราไม่เก่งจริงเราไม่แน่จริงเราไม่โตมาถึง400คันหรอกเราอยู่มาไม่ได้ตรงนี้10กว่าปีมีรถ400กว่าคันครับนะและเราเป็นหนึ่งในสมาคมรถมือสองนกพูดอยู่เสมอว่าเต็นท์เนี้ยเส้นเนี้ยมีเต็นท์ไม่รู้เท่าไหร่แต่จะมีสักกี่เต็นท์ที่ได้เป็นหนึ่งในสมาคมรถมือสองมันต้องผ่านการคัดผ่านการตรวจสอบว่าได้มาตรฐานของสมาคมไหมทุกอย่างสมาคมอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปซื้อมาได้นะถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆพวกนี้ไม่มีซื้อขายนะไม่ได้นะไปทำซื้อมาทำเสียชื่อสมาคมก็จบกันพอดีไม่ได้เลยงั้นย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้เนาะ Toyota Altis ตัว S ป่ะตัว E ครับผมตัว E จะไปเอาข้อมูลเก่ามาอีกละตัว E ปี 2004จดทะเบียน Vios มากป่ะก็จด Vios ป่ะปี2004ราคาอยู่ที่ 159,000 บาทค่ะครับผมมาดูคันได้เห็นไหมว่าทุกอย่างได้สวยคันหน้าติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนี่แกไปแก้ระบบหัวฉีดด้วยใช้งานไปเลยลุยไปเลยเต็มที่เมื่อก่อนต้องประหยัดมากเลยนะถูกต้องเลยเจ๊เมื่อก่อนก็จะเป็นอะไรเป็นตัวดูดเป็นมิกเซอร์เจาะเข้าไปแป๊บนึงต้องจูนมือนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นหัวฉีดแล้วสะดวกสบายรวดเร็วถูกต้องเลยถูกต้องเลยเจ๊แต่เมื่อว่าเติมด้านหน้านี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเติมข้างหลังอ๋อเติมข้างหลังเหรออันนี้เป็นหัวฉีดที่มันต่อเข้าโดยตรงอ๋อไม่เคยใช้มีสี่สูบก็ต้องมีสี่หัวคิดง่ายเลยบางทีเป็นผู้หญิงไงกลัวไงกลัวกับคำว่ารถแก๊สเห็นเวลาเห็นภาพเกิดอุบัติเหตุเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วผมย้อนถามเลยความท้าใจหลายๆคนทั่วประเทศบอกมารถแก๊สระเบิดถังแก๊สระเบิดปะไม่ระเบิดผมถามแค่นี้แหละออกข่าวกันโคลนวันไหวโจมตีแก๊สกันโหยแต่อันนี้พูดมาไม่ได้เชียร์แต่ผมพูดในความเป็นจริงนะส่วนใหญ่ลูกรถที่ไฟไหม้ถามว่าหนึ่งคือมีการตกแต่งพวกเครื่องเสียงมาอะไรก็ตามที่ว่าตัดแต่งสายไฟมามันมีผลทุกแบบทุกสไตล์นะเราจัดให้เรียบร้อยทุกอย่างเสร็จถ้าเรากลัวรถแก๊สทำไมเราไม่เคยเห็นรถแท็กซี่เลยแท็กซี่เคยเบิดปะเออไม่เคยเห็นข่าวรถแท็กซี่นะล่าสุดเป็นข่าวออกข่าวตอนแรกเลยแท็กซี่ระเบิดสุดท้ายไม่ใช่ไม่ดูข่าวใช่ไหมเมื่อคืนไม่ได้ดูไม่แท็กซี่เสร็จแล้วเราไม่พูดอะไรกันแล้วตรงนั้นแต่บอกให้เลยว่าถ้าเราหมั่นดูแลแก๊สเราเช็คกองอย่าให้ตันตรวจสอบบ่อยๆทุกอย่างก็จบครับอันนี้เพิ่งมาคิดแท็กซี่แทบจะทั้งเมืองเราเลยนะติดแก๊สหมดแต่ไม่เคยมีข่าวรถแท็กซี่เกิดอุบัติเหตุแก๊สระเบิดเลยแต่ออกข่าวกันมาโจมตีกันโคมนะอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเราจะขายรถแก๊สผมพูดฐานะที่ว่าผมเจอประสบการณ์มาอยู่วงการรถมาก็นานเนาะแต่ถามว่ามันเป็นความโชคของแต่ละคนบางคนคือถามว่าใช้ปุ๊บสตาร์ทแก๊สดับเครื่องเป็นแก๊สไม่ดูแลแก๊สถามว่าเครื่องมันแห้งไหมแห้งเสื่อมไวไหมเสื่อมไวคุณออกไปคุณต้องดูแลแก๊สหนึ่งคือสตาร์ทเครื่องก่อนสักสิบนาทีแต่ว่าอยู่ที่การดูแลและการใช้งานใช่สตาร์ทเครื่องไว้สิบนาทีผ่านไปปุ๊บคุณค่อยตัดเป็นแก๊สแล้วมันการเวลาวิ่งทางไกลมาจะดับเครื่องคุณสตาร์ทเป็นน้ำมันไว้ก่อนแล้วค่อยดับเพราะอะไรให้มันเกิดการหล่อเหมือนตับนะปรับตัวก่อนเครื่องก็ไม่แห้งไม่ช้ำไม่ซุดเราก็จะปรับก่อนตอนสตาร์ทปรับก่อนแล้วก็ก่อนดับเครื่องถูกมันก็เป็นการถนอมเครื่องการดูแลเครื่องใช่นี่บอกเลยเทคนิคการดูแลแก๊สไม่ยากเราตรวจสอบทุก 60,000 กิโล 60,000 1คือแก๊สมีรั่วมั้ย2คือกองแก๊สมีตันมั้ย3คือวัชิแก๊สมีปัญหามั้ยโทรเช็คนี้ทุกอย่างคือจบเทียบกันนี่เราไปเช็คศูนย์แก๊สเสียตังค์แค่ไม่ถึง 1,000 กับเซฟไปเฉลี่ยแล้วปีนึง315วันละกี่บาทที่ว่าประหยัดกว่าน้ำมันแก๊สเดี๋ยวนี้แก๊สเท่าไหร่ล่ะคะ12บาทกว่าเกือบ13ไอ้12บาทนี่มันใช้ได้เยอะมั้ยเฉลี่ยแล้วโลละบาทใช่นกไปใต้นกขับรถตู้ไป600โล600โลน่าค่าน้ำมันประมาณเท่าไหร่ 3,000 นะผมล่าสุดกับมะนอง2,000 กว่าบาทแล้วถ้าเราติดแก๊สถ้าติดแก๊สเฉลี่ยแล้วไปกลับก็แค่ 1,000 เดียวตามกิโลเลยโลละบาท600โลไป 1,200 ไปกลับ 1,000 กว่าบาทถูกครึ่งๆลงไปครึ่งๆนะใช่แต่ย้ำเลยว่าใช้แก๊สเหมือนที่บอกว่าเทคนิคหยาบคาดใช้แก๊สเราต้องรักรถเพิ่มการดูแลดูแลรักษามากขึ้นใช้ใจมันมากขึ้นใช้กันนานๆใช้กันยาวๆเนาะแต่ถ้าเกิดไม่สนใจเลยขี้เหนียวแก๊สก็เป็นประหยัดไว้ขี้เหนียวสตาร์ทแก๊สดับแก๊สความเห็นแก่ตัวความขี้เหนียวแป๊บเดียวครับไปถึงปีพังแน่นอน
บอกให้เลยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียในตัวมันหมดถูกที่เราดูแลการใส่ใจมันใช่ดูแลใส่ใจมันก็ได้ใช้ได้ระยะยาวๆถูกอยู่กับเราไปนานๆถูกโอเคค่ะอย่าลืมฝากไว้เลยนะครับผมนะคันนี้ราคาอยู่ที่ 159,000 บาทตี 2,400 ตัว E 1,000 1,600พันหกเอนะครับปี04ราคาอยู่ที่ 159,000 บาทนะครับผม159,000 บาท 2,400 ปี2,400ใช่แล้วนับจัดได้ซื้อสดก็ยินดีใครมาก่อนได้ก่อนนะครับอย่าช้านะจ๊ะย้ำเสมอย้ำไปเลยวันก่อน A220 นะครับผมใครที่ช้าโทรมาตอนนี้เยอะแยะมากมายก่ายกองเลยบอกแล้วว่าไลฟ์สดคนดูทั่วประเทศคนดูทั่วโลกคุณช้าคุณอดนะครับไวมากทั้งสีแดงสีน้ำเงินหมดแล้วแคมรี่คันนี้ล่ะตีคัมรี่คันนี้เครื่อง 2.4 ปี 2002 ตัวคิวเนาะราคาอยู่ที่ 199,000 บาทครับผมฮะนะรายได้แค่ 8,900 บาทอยากมีรถของตัวเองรีบมาเลยนะครับผมชอบคันไหนสนใจคันไหนรีบโทรรีบจองกันนะคะรถสวยๆอย่าช้าใช่ถูกต้องเลยเนาะวันนี้เรามาไวเค็มไวเพราะอากาศมันร้อนหมัดฝนปุ๊บแล้วก็แบบโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะรีบเลยฝากเลยช้าหมดอดนะครับผมและอย่าลืมพรุ่งนี้คอยติดตามชมนะคะวันหนึ่งเรามี3เที่ยวในการไลฟ์สด 10:00 น. บ่าย 2:00 น. และ 5:00 น. เย็นเดี๋ยวต่อเนื่องเลยเสร็จนี้ปุ๊บเราจัดฉากเรียบร้อยแล้วโต้มาต่อเลยกับพี่ขวัญนะครับติดตามกันได้เลยฮะสักครู่ไม่นานเกินรอนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะเราสองคนนะอย่าเชื่อใครถ้าคุณยังไม่สัมผัสนะครับผมอย่าเชื่อใครนะถ้าคุณไม่สัมผัสอย่าเชื่อพี่นกแต่คุณต้องมาบางหมัดคุณขาเพราะยังไงนะไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้อยากให้เราไลน์รถอะไรฝากข้อความไว้ยังไงไว้พบกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ